เรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันมันมีทุกคู่แหละนะครับบางครั้งกว่าจะเคลียร์กันรู้เรื่องก็ดูดพลังไปเยอะเหมือนกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเถียงไปเถียงมาบานปลายใหญ่โตได้ถ้าเลือกได้ก็คงไม่มีคู่ไหนอยากทะเลาะกับแฟนหรอกจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆถึงคราวต้องทะเลาะจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นยังไงต้องจบสวยอย่างผู้ชนะนะครับวันนี้นากาชิมะวัชแนลจึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนกันแล้วส่วนข้อมูลจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับในวิธีเถียงแฟนยังไงให้ชนะแบบใสๆนะครับลองมาดูวันที่1ดึงสติคุณจะไม่มีทางเถียงชนะได้ถ้าคุณมีแต่อารมณ์แล้วก็ขาดสติพยายามกดเก็บอารมณ์ฉุนเฉียวของคุณไว้ดึงสติกลับมาสติมาปัญญาจะเกิดใช้สติปัญญาลองทบทวนตัวเองก่อนว่ามีประเด็นไหนที่คุณเป็นฝ่ายผิดหรือเปล่าผิดก็ต้องยอมรับผิดนะครับอย่าแถผิดแล้วยอมรับมันน่าชื่นชมกว่าเยอะยิ่งในสายตาของคุณผู้ชายด้วยแล้วคุณผู้หญิงเองน่านับถือสุดๆหลังจากเคลียร์เรื่องตัวเองเสร็จก็ลุยปรับทัศนคติของแฟนต่อได้เลยนะครับ2. อย่าใส่อารมณ์ในสถานการณ์ขัดแย้งคุณต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองวางตัวนิ่งๆอย่าเสียงดังอย่าอารวาสเพราะจะยิ่งทำให้เรื่องราวมันบานปลายได้ใช้สายตาเถียงประท้วงแฝงคำตำหนิเล็กๆจ้องด้วยสายตาดุๆพูดให้น้อยฟังให้เยอะนั่นแหละน่าเกรงใจจริงหรือเปล่าครับ 3. มีเหตุผลพูดให้เคลียร์พูดเหตุผลของคุณไปเลยนะครับชัดๆเคลียร์ไม่ต้องตีความอะไรเยอะแยะผู้ชายเขาไม่ค่อยฉลาดเรื่องการตีความภาษาของผู้หญิงสักเท่าไหร่แล้วเมื่อเขาเข้าใจในประเด็นที่คุณพยายามจะสื่อต้องเข้าใจธรรมชาติข้อนี้ด้วยนะครับเพราะระบบสมองของแต่ละเพศมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าจะเถียงหรืออธิบายอะไรพูดไปเลยสั้นๆเคลียร์ๆแบบชัดเจนนั่นแหละถึงจะเป็นทางออกที่ดีนะครับ 4. อาศัยตัวช่วยบางครั้งคำพูดหรือเหตุผลของคุณอาจจะฟังดูไม่มีน้ำหนักที่เพียงพอจะทำให้เขาคล้อยตามได้คุณต้องหาตัวช่วยที่เชื่อถือได้เช่นอ้างคำพูดหรือความคิดของคนที่คุณเคารพหรือแม้กระทั่งข้อมูลในหนังสือก็สามารถนำมาใช้ได้แบบนี้จะทำให้เคลียร์กันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ 5. กระจกเวลาคนเราโมโหมักแสดงสีหน้าอาการที่ไม่ค่อยน่าดูออกมาโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวว่าสีหน้าท่าทางแบบนั้นแหละมันอาจจะยิ่งจุดไฟเทน้ำมันลงไปให้ทะเลาะกันมากขึ้นลองส่องดูตัวเองในกระจกว่าคุณทำหน้าอย่างไรหรือจะเอาให้คู่ของคุณส่องด้วยก็ได้คุณจะเห็นปีศาจ2ตัวที่กำลังแผงลิ้นใส่กันอย่างไม่มีใครยอมใครบางทีถ้าดูแล้วสติของคุณอาจจะกลับมาก็เป็นได้นะครับ 6. เถียงด้วยน้ำตาถ้าไม้ตายเลยนะครับบางครั้งใช้ไม้แข็งก็ใช้ไม่ได้ผลต้องลองใช้ไม้อ่อนกันบ้างคุณไม่จำเป็นต้องทำตัวเป็นผู้หญิงที่ดูฉลาดดูสตรองตลอดเวลานะครับมันจะทำให้คุณดูแข็งกระด้างหากอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาได้เลยให้เขารู้ว่าคุณเองก็เสียใจแต่อย่าฟูมไฟจนพูดไม่รู้เรื่องนะครับไม่งั้นงานเข้าหนักกว่าเดิมอีกเห็นไหมครับสำหรับวิธีเถียงแฟนยังไงให้ชนะแบบใสๆที่นากาชิมะชาแนลนำมาฝากขึ้นกันวันนี้แต่การทะเลาะกันของคู่รักไม่สำคัญนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะถ้าเราชนะแล้วอีกคนต้องเสียใจจะมีประโยชน์อะไรนะครับบางครั้งเราต้องรู้จักขอโทษแล้วก็ยอมเป็นคนแพ้บ้างเพื่อชนะใจเขาและทำให้เราอยู่ได้อย่างราบรื่นตลอดรอดฝั่งยังไงครับอย่างไรก็ดีท่านเพื่อนรับฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดหรือมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมะชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ค Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ